สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุอุณาพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจมาฝากท่านผู้ชมครับแรงบันดาลใจในวันนี้เป็นเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของคนหนึ่งคนที่มีการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยวิธีคิดและรูปแบบที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับท่านผู้ชมนะครับผมกำลังกล่าวถึงนักธุรกิจของกิฟฟารีนที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารระดับพาราไดซ์นะครับคุณบริพันธ์ภูลนาคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับครับผมบอกท่านผู้ชมไปบอกว่าเนี้ยรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณบริพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ว่าในการดำเนินชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยมันน่าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะต้องตื่นขึ้นมาทุกวันมีความสุขทุกวันแล้วก็สามารถที่จะดำเนินไปตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ด้วยแต่กว่าเราจะไปคุยถึงตรงนั้นเนี่ยผมจะชวนท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวส่วนตัวเราย้อนอดีตไปเลยตั้งแต่วัยเด็กฮะ คุณบริพันธ์ครับชีวิตของเด็กชายบริพันธ์เท่าที่จำความได้เป็นยังไงบ้างครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรเกิดที่ไหนแล้วครอบครัวเป็นยังไงครับครับเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับครับก็เกิดมาในครอบครัวศิลปินพ่อเป็นอดีตนักดนตรีดุริยางค์ทหารเรือครับครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีวางแผนไว้ว่าจะตั้งวงดนตรีกะละมังในตอนนั้นนะครับวงดนตรีกะละมังก็มีลูก5คนไงครับผู้ชายหมดเลยไม่ยอมเอาผู้หญิงออกมาเป็นนักร้องสักคนหนึ่งนะครับก็เลยผลิตลูกออกมาได้5คนครับแกคงจะวางแผนตั้งวงดนตรีละครับผมจำความได้ผมมีหูทิพย์ทางดนตรีนะต้องบอกตรงๆนะครับครับคือฟังดนตรีตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องแกะเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือเมโลดิก้าเครื่องเป่าเด็กๆนะครับเมโลดิก้าคืออย่างนี้ครับทางโรงเรียนที่ผมเรียนชั้นประถมตอนอายุ8ขวบเนี่ยเขาให้เครื่องดนตรีชิ้นนี้มาให้พี่ชายผมเล่นครับตอนนั้นคนที่จะเล่นดนตรีชิ้นนี้ได้ต้องมีอายุ11ขวบขึ้นไปคือป .5 ป .6 ถึงจะเล่นวงดนตรีได้ครับอยู่ๆผมก็หยิบเมโลดิก้าตัวนั้นมาเป่าเพลงแรกที่เป่าคือสยามมนุสติเป่าโดยชนิดที่ว่าไม่ต้องแกะทุกคนในบ้านก็งงเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงผมก็ไม่รู้จนกระทั่งครูที่โรงเรียนบอกไปร่วมวงกันไหมผมบอกว่าผมยังไม่ถึงเกณฑ์เลยอายุ8ขวบเองจะไปเล่นได้ไงไปเล่นได้ครับก็เลยเล่นวงดนตรีโรงเรียนมาตั้งแต่เด็กๆครับอายุ8ขวบตัวเล็กนิดเดียวเองครับเล่นตัวเล็กกับเขาเพื่อนเล่นได้ค่าตัวสมัยก่อน5บาท10บาทก็สนุกสนานไปไม่ได้คิดอะไรเลยก็เติบโตมาด้วยความเป็นครอบครัวของศิลปินนะครับชีวิตในวัยเด็กแค่เล่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็ดูเหมือนเป็นคนที่มีความสุขละนะไปเรียนหนังสือเล่นดนตรีวิ่งเล่นแล้วพอเราเติบโตมาแบบนี้เนี่ยนะฮะในใจลึกๆฝันว่าโตขึ้นฉันจะเป็นนักดนตรีฉันจะเป็นศิลปินชอบไปในอาชีพในแนวนี้เลยหรือเปล่าครับในเบื้องต้นตอนนั้นตอนเด็กๆคิดเป็นนักดนตรีเลยครับเครื่องดนตรีชิ้นที่2คือกีตาร์ครับสมัยก่อนจับกีตาร์ได้ก็จับปุ๊บก็เป็นเลยครับโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนนะครับแค่กลางหนังสือก็เป็นเลยครับยุคนั้นเป็นยุคของวงชาตรีแฟนฉันลูกสโลตัดเตาหน้านับเตาผมก็สโลได้โดยที่ไม่ต้องแกะคนที่บ้านก็งงเพื่อนๆคงเฮ้ยทำได้ไงครับคือมันเป็นไปเองโดยธรรมชาตินะครับเป็นไปโดยธรรมชาติก็มีความคิดว่าอนาคตอยากจะเป็นนักดนตรีอนาคตอาจจะเป็นนักดนตรีนะครับจนกระทั่งเรียนจบชั้นประถม6ก็ไปเข้าอยู่ชั้นมัธยมอยู่ที่ชะอำครับนะครับที่ชะอำพอเข้าโรงเรียนชะอำเสร็จปุ๊บนะครับม.2เล่นดนตรีอาชีพเลยครับในชายทะเลชะอำสมัยก่อนมีร้านอาหาร 2-3 ร้านเองครับชะอำคาเฟ่จำได้เลยนะครับร้านพานทะเลครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้หมดไปแล้วนะครับก็เล่นแนวลูกทุ่งเลยครับสมัยก่อนนะครับครับด้วยอายุแค่13 14ก็เล่นดนตรีเป็นอาชีพแล้วในคาเฟ่กลางวันเรียนครับกลางคืนเล่นดนตรีหาตังค์ได้ตั้งแต่อายุ13 14แล้วใช่ครับแต่ด้วยวัยยังไงเรื่องเรียนมันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับในที่สุดแล้วเราก็เรียนไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยครับจนกระทั่งจบในสาขาอะไรชั้นอะไรยังไงครับจบมัธยมก่อนครับครับมัธยมเกรดเฉลี่ย 1.5 เป๊ะผมจะไม่แถมให้มากไปกว่านั้นเดี๋ยวขาดทุนเข้าใจไหมครับเส้นแดงพอดีเลยนะพอดีเป๊ะครับเรามีความรู้สึกว่าไม่คิดจะแถมให้เขาหน่อยเหรอคือกลัวขาดทุนไงครับก็เลยเอา 1.5 พอดีเป๊ะเลยครับตามเกณฑ์แล้วผมก็จบม.3
คิดในใจตลอดเวลาว่าผมจะไม่เข้าเรียนสามัญเพราะผมไม่ชอบการเอนทานส์ครับเพราะว่าการเอนทานส์เนี่ยไม่สามารถที่จะวัดขีดความสามารถผมได้เพราะผมเชื่อมั่นตัวเองว่าผมยังไงก็สอบไม่ผ่านผมก็เลยเข้าสายวิชาชีพดีกว่าพอเข้าสายวิชาชีพปุ๊บไปเรียนวิทยาลัยเกษตรครับเพชรบุรีครับเกษตรจอมพลนะครับโอ้โหอารมณ์มันบันเจิดมากอาจารย์ครับครับเรียน 60% เล่นดนตรี 40% แต่ก็ยังอุตส่าห์เรียนตั้ง60ครับยังถือว่าโชคดีใช่ครับแล้วที่วิทยาลัยเกษตรสนับสนุนในเรื่องของดนตรีมากครับนักศึกษาอยากตั้งวงดนตรีตั้งเลยครับผมตั้งวงดนตรีเองเลยนะครับชื่อวงน้ำพริกเผาฮะมาจากอะไรนะทำไมตั้งชื่อน้ำพริกเผาลูกวงทั้งหมดกินข้าวกับน้ำพริกเผาเป็นเดือนไม่มีกับข้าวอย่างอื่นไม่มีกับข้าวอย่างอื่นเลยชื่อวงน้ำพริกเผาก็เล่นแบบแต่ช่วงนั้นพัฒนาฝีมือตัวเองได้ดีมากเพราะว่ายุค80เนี่ยดนตรีในเมืองไทยเริ่มพัฒนาขึ้นครับคือไม่มีซีเควนซ์ไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรทั้งสิ้นใช้ฝีมือล้วนๆคือไปเรียนวิทยาเกษตรครับแต่ไปหนักทางเรียนเล่นดนตรีเล่นดนตรีแล้วจบออกมานี่ได้ความรู้เกษตรมาไหมก็ปลูกข้าวเป็นปลูกข้าวเป็นทำไร่เป็นครับทีนี้พอถึงเวลาปั๊บเรารู้แล้วดนตรีมันอยู่ในสายเลือดแต่พอเราจบที่วิทยาเกษตรเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องหาอาชีพแล้วสิครับคืออย่างนี้ครับตอนจบปวช.เสร็จปุ๊บผมก็ต่อปวส.เลยครับอารมณ์มันบันเจิดอยู่ 2-3 เรื่องครับอาจารย์อะไรบ้างอารมณ์บันเจิดในเรื่องของงานเขียนหนังสือครับคือผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยู่ๆผุดอารมณ์ของการเขียนมันผุดขึ้นมาตลอดเวลาผมเขียนหนังสือเยอะมากนะแต่เขียนไม่ได้เขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเขียนเป็นบทความเล็กๆเยอะมากเยอะผมก็สงสัยตัวเองว่าเอ๊ะมันเขียนได้ยังไงก็เขียนไปโดยไม่คิดอะไรหรอครับกลับมาอ่านโอ้คำบางคำเราเขียนไปได้อย่างไรครับคำบางคำเราคิดออกมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากเป็นนักเขียนต่อหน้านักดนตรีเราไปละอยากเป็นนักเขียนต่อพอเป็นนักเขียนเสร็จปุ๊บพอต่อปวส.นะครับเขาให้ผมพูดในที่ชุมชนเยอะมากก็อยากเป็นนักพูดอีกมันไปเยอะมากเลยอยากเป็นนักพูดนะครับก็ได้มีโอกาสขึ้นพูดบนเวทีต่างๆซึ่งสมัยก่อนมีการประกวด ระดับอาชีวะเนี่ยเขาจะมีการประกวดระดับมหาลัยของวิทยาลัยของตัวเองแล้วไประดับเขตไประดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศผมตกรอบแรกนะตั้งแต่ระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยของตัวเองตกรอบแรกเลยตกรอบแรกถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแต่ก็เรียนต่อปวส.ก็ได้เล่นดนตรีได้ทำงานเขียนได้ทำงานพูดดูเหมือนมีความสุขในการใช้ชีวิตมากมากอารมณ์บันเจิดมากตอนนี้อยากรู้แล้วและอาชีพแรกของคนที่อารมณ์บันเจิดขนาดนี้คืออาชีพอะไรจบปวส.ไปปุ๊บนะครับมาเข้าทำงานในกรุงเทพเป็นนักข่าวนักข่าวสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะครับครับไปเป็นนักข่าวผมไปเขียนหนังสือนะครับพอส่งงานหนังสือให้กับสำนักพิมพ์เขาว่าผมว่าไงรู้ไหมครับอาจารย์ไม่ฮะงานของคุณขายไม่ได้หรอกเขียนอย่างเงี้ยคนอ่านไม่รู้เรื่องว่าผมนี่ก็ผมว่าอารมณ์ผมมันเจิดแล้วนะผมว่าผมเขียนแล้วออกมาดีอ่ะนึกออกไหมครับแต่เขาบอกว่าขายไม่ได้มันไม่ตรงตามตลาดครับผมก็เลยออกเลยครับเพราะประโยคเนี้ยครับออกเลยไม่ออกเลยออกเลยแล้วกลับมาทำงานที่เพชรบุรีนะครับอยู่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งครับทำงานราชการแล้วก็เลยถือโอกาสเรียนต่อปริญญาตรีด้วยเลยที่ราชภัฏเพชรบุรีสมัยก่อนเป็นวิทยาลัยครูครับครับนะครับก็เรียนภาคเสาร์อาทิตย์กลางวันทำงานเสาร์อาทิตย์เรียนกลางคืนเล่นดนตรีมีความสุขไหมล่ะอาจารย์อ๋อแล้วอยู่เพชรบุรีด้วยอยู่เพชรบุรีด้วยครับตอนนั้นฝีมือดีขึ้นได้เข้าโรงแรมครับเพลงสากลครับยุค60 70โอ้โหบันเจิดมากๆเรียนด้วยทำงานด้วยเล่นดนตรีด้วยครับชีวิตลงตัวสุดๆสุดสุดครับเรียนต่อปริญญาตรีได้เจอกับคู่ชีวิตคุณโอปอครับเป้าหมายผมวางเอาไว้อย่างนี้ครับผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งครับผมต้องการหาคนทำการบ้านให้อ๋อคนในการเรียนใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเล็งไว้เลยคนไหนเรียนเก่งปุ๊บจะจีบจะจีบคุณโอปอโอ้โหเรียนเก่งภรรยาเนี่ยเรียนเก่งแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากครับพอเข้ามาในชีวิตผมนี่คุณโอปอบอกตามตรงแล้วเหมือนอัญมณีชนิดหนึ่งที่มาประดับประดาชีวิตเราให้สวยงามโอปอเขาก็เป็นอัญมณีอยู่แล้วใช่ใช่ครับพอเข้ามาปุ๊บนี่คำบังคับให้พูดหรือเปล่าฮะไม่คิดเองตลอดอันนี้คิดเองตลอดคิดเองตลอดครับพอเข้ามาปุ๊บเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บแล้วเขาได้ช่วยทำกันบ้านให้ไหมเป๊ะเลยครับผมเริ่มระดมจีบเลยระดมจีบระดมจีบนะครับ11 พฤศจิกายนนะครับปี34ระดมจีบครับ
จีบยิงคำแรกไปเลยนะครับตอนนั้นเพื่อนๆนั่งกลุ่มอยู่นะครับผมเล็งไปที่คุณโอปอเลยเขาบอกว่าเนี่ยมีความรู้สึกเคืองตาจังเลยหมัดแรกผมยิงไปเลยครับครับเคืองตาเนี่ยระวังจะได้คู่นะนี่เป๊ะเลยหึงเขินอายหน้าแดงกล่ำครับอีกคำหนึ่งยิงออกมาครับเนี่ยตอนนี้คอแห้งจังเลยหิวน้ำโอ้ไปหาน้ำแก่งกระจานกินกันไหมนี่น้ำแก่งกระจานที่เขื่อนเนี่ยนะใช่ใช่ครับมุกบ้านนอกเหมือนชวนไปเที่ยวใช่ไหมใช่ใช่ครับหลังจากนั้นพอระดมจีบเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มโอเคละทำการบ้านให้อะไรให้เราก็สบายพูดอยู่ไม่กี่ประโยคได้คนช่วยทำการบ้านครับแล้วก็ทำการบ้านให้เที่ยงแต่ที่มหาวิทยาลัยที่เรียนจนกระทั่งกลายมาเป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตครับคู่ชีวิตนะแต่ชีวิตคู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนมีช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรกแต่ดูแล้วถ้าทางคุณบริพันธ์น่าจะยังคงหวานชื่นอยู่ก็คบกันมา5ปีตอนเรียนนะครับแล้วก็เอาคุณโอปอไปทำงานที่เดียวกันด้วยคือหน่วยงานราชการนะครับตอนนั้นก็โอเคครับสวีทหวานแหววโลกทั้งใบเป็นสีชมพูอมม่วงเพราะว่าบางครั้งก็มีอะไรเจือปนเล็กน้อยตอนปี36ครับคืออย่างนี้ครับพ่อคุณโอปอไปรู้จักธุรกิจต่างชาติครับเขาก็ชวนผมทำผมก็ไม่ทำไม่ได้เพราะเป็นพ่อแฟนตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานวิธีการที่จะให้เข้ากับชีวิตครอบครัวเขาได้คือเขาชวนทำอะไรต้องทำอ้าวนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรครับตอนนี้คุณบริพันธ์บอกปฏิเสธพ่อแฟนไม่ได้จริงๆครับเขาชวนทำต้องทำเดี๋ยวเราจะมาดูว่าชีวิตช่วงนั้นเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับเราอาจจะไม่เหมาะจริงๆบริษัทเขาก็ดีนั่นแหละใช่ใช่แต่อาจจะไม่เหมาะกับตัวเราใช่ครับก็เลยเฟดออกมากว่าจะเฟดออกมาได้นี่ทรมานมากเลยครับคือธุรกิจอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดยากตายทรมานนึกออกไหมครับ ก่อนตายยังมีหนี้ติดมาด้วยเนี่ยนี่ไงครับมันจึงทรมานมากผมหมดรถไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีหนี้ตามมาอีกเกือบล้านนะ